เดือนตุลาคมนะคะเดือนตุลาคมนะคะด้วยไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะว่าการเงินการทองการงานของท่านนะเป็นยังไงบ้างของชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงต้นเดือนนะการเงินดีนะคะทีนี้วันนี้นะคะคุณหมอก็จะมาเปิดดวงนะคะด้วยไพ่ทั้ง3นะคะขอเป็นตัวแทนของชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เราจะจับกันสดๆนะคะทีนี้ไพ่ของชาวราศีสิงห์เนี่ยวันนี้จะเปิดดวงด้วยไพ่นะคะพระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตอันนี้หมออีน่าออกแบบเองคิดค้นเองนะคะทำไพ่เองตัดเองนะออกไอเดียวาดเองทุกอย่างดีไซเนอร์เองทำเองหมดนะคะแม่นยำแล้วก็จะมาเปิดดวงในไพ่24นะคะแล้วก็ไพ่ทาร์ลอตอันนี้ชุดนี้อาจารย์สั่งมาจากอเมริกานะชุดนี้แม่นยำมากนะคะสวยมากนะไพ่ทาร์ลอตทั้ง3ไพ่จะมารวมเป็น1ในการทำนายนะคะจะไม่เหมือนใครนะคะการทำนายของหมออีน่าก่อนอื่นคุณหมอก็ขอแนะนำเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะอันนี้เป็นกำไรนำโชคนะคะมีหินสีมีแหวนมีกำไรนาคมีทับทิมนะคะแล้วก็จะมีเป็นนพเก้าเสริมดวงเป็นแหวนนะคะแต่ที่อาจารย์ใส่อยู่นะคะอันนี้เป็นเอเซสซอรี่นะคะอันนี้เป็นสร้อยทับทิมล้อมเพชรนะคะนี่ของแท้นะคะเนี่ยอาจารย์สั่งมาจากแอฟริกาใต้เป็นทับทิมแดงนะคะราคาจะแพงนะคะนี่ของแท้ก็จะมีเป็นตุ้มหูนะคะเป็นแหวนแล้วก็เป็นสร้อยข้อมือนะคะท่านใดที่สนใจเช่าบูชานะคะเข้าไปดูที่ Facebook หมอยนะแม่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงของชาวราศีสิงห์กันนะคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์ของชาวราศีสิงห์เนี่ยเซอร์ไพรส์นะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงของต้นเดือนนะต้นเดือนเนี่ยความรักของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะที่สำคัญเลยของต้นเดือนชาวราศีสิงห์นะคะท่านมีโอกาสนะคะมีความรักนะคะท่านได้ไพ่พระนารายณ์นะคะกับพระแม่สรสวตีนะนะคะความรักมันมีโอกาสได้แหมมันมีความรักมีความสุขการเงินการทองในของชาวราศีสิงห์ในช่วงของต้นเดือนจะดีนะคะดีเพราะอะไรไหมเพราะว่าเราพฤหัสตอนนี้ได้โคจรเข้าสู่พบการเงินของชาวราศีสิงห์นะนั้นนี้กลุ่มคู่กับดาวศุกร์จากโหราศาสตร์นะถือว่าโอกาสเงินดีมากนะโดดเด่นที่สุดในของ12ราศีนะจากโหราศาสตร์ที่อาจารย์คำนวณดาวนะแล้วก็นี้ดาวชาวราศีสิงห์เนี่ยมันจะมีดาวอาทิตย์มากลุ่มลัคนากับดาวพระราหูนะกลุ่มอยู่ที่ลัคนาของราศีสิงห์นะพระราอาทิตย์เนี่ยมันจะให้ความร้อนแรงในตำแหน่งหน้าที่การงานนะพระราหูเนี่ยมันก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังโกอินเดอร์ต่างประเทศพระราหูนี่จะให้ทั้งดีและผลร้ายนะแต่ก็ต้องทำไปไหว้พระราหูซะนะคะของชาวราศีก็จะเป็นชาวราศีสิงห์นะก็จะเป็นการเสริมดวงหรือวาสนานะไปไหว้พระราหูแก้นี้ก่อนนะจะได้เป็นเงินมานะถูกหวยโชคใหญ่ด้วยนะพระราหูคุมพระอาทิตย์ทีนี้ความหมายของไพ่เนี่ยนะอาจารย์ก็ทำนายได้นะโหราศาสตร์ไพ่ทุกอย่างนะได้หมดนี่ก็ความรักเนี่ยดีนะทีนี้ความรักดีมากของชาวราศีสิงห์มีโอกาสโหแต่งงานหมู่ฮันนีมูนสมหวังฮันนีมูนต่างประเทศต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่10การเงินก็ดีนะคล่องตัวแม้ใครอยากจะรอเงินก้อนใหญ่มันจะได้นะในช่วงต้นเดือนของชาวราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสสมความรักสมความปรารถนาเลยแหละแต่ดาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีนะมันมีความทรนงนะไม่ค่อยชอบง้อใครชอบลุยเดียวนะดาวราศีสิงห์มีความแบบเลิศหรูอีโก้สูงนะสำหรับดาวราศีสิงห์นะชอบอะไรฮัลโหลฮลานะเลิศหรูแบรนด์เนมนะของดาวราศีสิงห์นะมีโอกาสดาวราศีสิงห์เนี่ยไม่ค่อยกลัวอุปสรรคเพราะคุณเป็นคนเก่งอะเป็นเวิร์ลวูแมนเป็นผู้หญิงเก่งของดาวราศีสิงห์นะคือขึ้นเป็นแบบแถวหน้านะไม่ยอมไปรองใครหรอกบางทีชาวราศีสิงห์ไม่ยอมก้มหัวให้ใครก็ไม่ค่อยยอมเรื่องความรักด้วยชาวราศีสิงห์ถ้ามีคู่หรือว่ามีแฟนอะไรเงี้ยไม่ค่อยยอมแฟนหรอกต้องเป็นที่1นะเป็นที่2ไม่ยอมชาวราศีสิงห์
การงานในชาราศีสิงห์เนี่ยมันมีโอกาสแบบธุรกิจเริ่มจะโตแล้วใครที่ลงทุนมาเนี่ยได้ระยะสั้นๆเนี่ยมันจะเริ่มขยับขยายเริ่มโตแล้วของต้นเดือนนะเพราะมีกลางเดือนนี่โอ้ดีนะนะกลางเดือนนี่ดีเพราะว่าชาราศีสิงห์เนี่ยกลางเดือนแหมมันมีเสน่ห์มีคนเข้ามาจีบเยอะนะไพ่24เนี่ยThe High Priestess ราชินีพระจันทร์มันเหมือนว่ามีคนเข้ามาติดพันมีคนเข้ามาจีบเยอะมันเลือกไม่ถูกเลยในช่วงกลางๆเดือนของชาวราศีสิงห์มันมีเสน่ห์มากนะใครเห็นใครต้องถูกชะตานะชาวราศีสิงห์มันมีความชาวราศีสิงห์เนี่ย The High Interest เทพจันทร์มันหมายถึงว่าช่วงกลางๆเดือนมันมีอารมณ์แบบแปรปรวนไม่แน่นอนน้ำขึ้นน้ำลงนะพระจันทร์นะมันมีความรู้สึกว่าแหมอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากซื้อนู่นอยากซื้อนี่อยากสวยอยากงามนะอยากซื้อของแพงๆเข้าแต่งตัวนะอยากซื้อแบบเสื้อผ้าหรูๆอยากซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าของอะไรที่มันแพงๆในชาราศีสิงห์อยากจะได้มากแต่ก็จะสมความปรารถนานะถ้าชาราศีสิงห์เป็นท่านหญิงหรือท่านชายที่อยากจะซื้อกระเป๋าแพงๆสักใบนึงหรือซื้อเครื่องประดับแพงๆมันจะสมความปรารถนาเพราะคนรักคู่ครองจะซื้อให้ท่านในช่วงของกลางเดือนไปแล้วอันนี้ใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านศิลปินนักร้องนักแสดงดาราอะไรเงี้ยถือว่าโดดเด่นของสำหรับชาราศีสิงห์นะเพราะคุณจะดังในช่วงของกลางเดือนเนี่ยชื่อเสียงเงินทองจะมากลางเดือนเยอะนะเนี่ยพระท่านได้ไพ่แปดเหรียญท่านได้ไพ่แปดเหรียญหมายถึงว่าเป็นคนขยันหนักเอาสู้ทำงานทำการในช่วงกลางเดือนนี้งานเยอะทำงานหลายอย่างไม่ได้พักได้ผ่อนแต่ว่างานเยอะเงินเยอะเนี่ยไพ่เด็กถือเหรียญไพ่24ก็คือเด็กจะให้โชคให้ลาบถ้าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไม่เสี่ยงกับเด็กนะเด็กผู้ชายอายุน้อยกว่า25ปีอ่ะผิวขาวสองสีให้โชคให้ลาบสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะถือว่าเป็นดวงถูกชะโลกเลยหรือว่าใครที่เขียนหนังสือเขียนนิยายเขียนเพลงนักแต่งเพลงอะไรเงี้ยช่วงกลางเดือนยอดหนังสือจะขายดีเลยมันมีอารมณ์นะแต่ต้องระวังคนมีคู่มาชอบแล้วนะกลางเดือนเนี่ยนะการเงินดีมันมีการลงทุนอ่ะกลางเดือนมีการลงทุนมันจะเปิดกิจการใหม่ด้วยชาวราศีสิงห์มันค้าขายแต่ถ้าค้าขายจริงๆขายกับของผู้หญิงของสวยของงามมันจะถูกชะโลกนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะเพราะคุณก็รักสวยรักงามชอบแต่งตัวอยู่แล้วนะทีนี้ประมาณปลายเดือนแล้วชาวราศีสิงห์เป็นยังไงบ้างโอ้โหทีนี้ดวงดีมากคุณได้ไพ่ของเจ้าชายถือถ้วยไพ่ทาลอตชุดนี้จากอเมริกาคือเจ้าชายถือถ้วยเนี่ยมันดีนะการงานโดดเด่นมีโอกาสได้รถที่ราคาเลิศหรู Camry Hybrid Honda Accord มันจะเป็นความฝันหรือว่าจะซื้อเบรนท์ BMW อะไรเงี้ยท่านก็มีโอกาสได้สำหรับชาวราศีสิงห์ที่ใครที่อยากจะซื้อรถราคาแพงๆสักคันนึงเนี่ยช่วงปลายเดือนเนี่ยมันจะได้นะ21-30นะมันมีโอกาสดีมากการงานก็โดดเด่นนะการเงินก็ดีมันมีโอกาสมันถ้าใครที่คิดจะประดิษฐ์เหมือนทำอาหารเนี่ยท่านทำอาหารเนี่ยท่านก็จะมีความคิดได้สูตรใหม่ๆกับอาหารและยาถ้าทำงานเรื่องยาองค์การอนามัยเนี่ยก็มีโอกาสคิดค้นยาใหม่ๆรักษาโรคได้สำหรับนักเภสัชนักยานักวิทย์อะไรเงี้ยนะมันจะประกอบคิดสูตรเคมีพันได้หรือว่าทำเกี่ยวกับพวกบริษัทความงามอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์ความงามเนี่ยท่านก็จะคิดสูตรอาหารเสริมได้ใหม่ๆยอดเยี่ยมนะคะเป็น number one คือที่หนึ่งเลยนะแล้วใช้ลูกค้าติดเติมด้วยนะทั้งเป็นอาหารทั้งยาทั้งอาหารเสริมอะไรเงี้ยนะคือจะดีมากวันนี้ไปไพ่ทาลอตก้าวไม้เท้าเนี่ยมันเจ้าชายถึงไม้เท้าโอ้โหเลิศเพราะว่ามันมีโปรเจกต์ที่ถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับความงามหรืออะไรเงี้ยธุรกิจจะโตแล้วก็ขยายเปิดบริษัทไปอีกนะคะบ่ายขยายเครื่องจักรด้วยใครทำงานโรงงานขยายเครื่องจักรนะดีมากท่านได้เจ้าชายถือถ้วย9ถ้วยนี่ก็ถือว่าดีนะช่วงปลายเดือนเนี่ยคิดจะกู้เงินกู้ทองไปสมัครงานสมัครเรียนก็สมความปรารถนานะเจ้าชายถือถ้วยมันจะได้เจอผู้สุดที่มีรูปงามมีเงินเข้ามาติดพันสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายเดือนนี้มันจะเหนื่อยแรงนะจะมีทั้งผู้ชายเด็กแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่อายุก็35ขึ้นไปผิวดำสองสีอันนี้ผิวขาวจะเข้ามาจีบชาวราศีสิงห์ประมาณปลายเดือนเนี่ยการเงินการทองดีนะก็สรุปว่าราศีสิงห์เนี่ยเลิศนะคะ number one นะเลขนำโชคชาวราศีสิงห์
เลข5กับเลข9นะคะสามารถใช้เป็นเลขของรหัส ATM นะเสริมดวง59ไปถึงเทพีแห่งความร่ำรวยนะเอาไปใช้เป็นรหัส ATM ก็ได้นะคุณหมอก็ขอฝากติดตามรายการพระพิฆเนศยากรโฉมใหม่นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะที่ Facebook หมอยนะแม่นะคะเปิดดวงช่วงนี้นะคะรับฟรีนะคะสาริกาคู่รักนะคะขอบคุณค่ะ